This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สายมูเนี่ยมันเป็นของชอบที่เรียกว่าคนทุกชนชั้นนะฮะใครๆก็เข้าถึงได้คือคุณมีเงินน้อยคุณก็อยากได้ของสายมูอยากได้ความเชื่อกำลังใจคุณมีเงินเยอะคุณก็ยังอยากได้อีกผมว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าส่งเสริมกำลังใจแล้วมีดีมานด์หรือมีความต้องการเนี่ยทุกระยะถ้ามองในเชิงการตลาดนะเราจะบอกว่ามันมีเบนฟิต2อย่างอันนึงเขาเรียกว่าฟังชั่นอลคือเชิงการใช้ประโยชน์อีกอันนึงเรียกอิโมชั่นอลคือจิตใจ คือในเชิงการใช้ประโยชน์เช่นเสื้อผ้าเราต้องซื้ออยู่แล้ว แต่ถ้าใส่แล้วมันเป็นสีมงคลทำไมเราจะไม่เอามันคืออะไรที่มาแอดเพิ่มเข้าไป แล้วรู้สึกว่าประโยชน์ในการใช้งานก็ได้เชิงจิตใจก็ได้อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นวินวินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเศรษฐกิจสายหมู่หลายคนเคยได้ยินใช่ไหมครับพวกเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อวัตถุมงคลที่เขาเรียกกันว่ามูเตลูอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันมาจากไหนนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจนี้สร้างมูลค่านะครับในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะไม่แต่เพียงคนไทยครับคนต่างชาติเองก็เข้ามาเมืองไทยนะครับด้วยความที่ต้องการเช่าวัตถุมงคลบ้างเข้ามาไหว้พระบ้างเศรษฐกิจนี้เป็นอย่างไรจะบริหารจัดการอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแรกทีเดียวอยากจะถามอาจารย์นิดระยะหลังครับว่าสายมูวัตถุมงคลเยอะแยะเลยให้อาจารย์อธิบายภาพรวมก่อนนะครับว่าโอเวอร์วิวว่าประกอบไปด้วยประเภทใดบ้างนะครับเม็ดเงินไหลสะพัดมากน้อยขนาดไหนเป็นยังไงครับอาจารย์โอเคครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆธุรกิจชื่อสายมูเนี่ยนะโอเคมันก็จะเป็นคำที่แบบเป็นศัพท์เอาเข้ามาใช้ผสมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยหลักการของมันก็คือเป็นการตลาดที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะว่าจริงๆผมว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนตั้งแต่ในสมัยอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องอนาคตเราจะเห็นว่าช่วงไหนที่แบบมีความกังวลเยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหาอะไรมาพึ่งพาทางจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองหาอะไรที่เป็นสิ่งพึ่งพาในจิตใจเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรที่เป็นแบบความเชื่อเนี่ยแหละมาช่วยซึ่งมันก็มีหลากหลายระดับตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็เป็นพวกพระเครื่องเป็นไล่ๆมาเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเลขมงคลสีมงคลของมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลสารพัดอย่างเลยนะก็รวมๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเอามาแล้วส่งเสริมกำลังใจก็เป็นการตลาดสายมูคือต้องบอกว่าการตลาดไอ้สายมูเนี่ยมันเป็นของชอบที่เรียกว่าคนทุกชนชั้นนะฮะใครๆก็เข้าถึงได้คือคุณมีเงินน้อยคุณก็อยากได้ของสายมูอยากได้ความเชื่อกำลังใจคุณมีเงินเยอะคุณก็ยังอยากได้อีกผมว่ามันเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นคือจะแหมเราเรียกสินค้าเนาะแต่ว่าโอเคก็มันมีหลายๆอย่างองค์ประกอบกันพระเครื่องอาจจะไม่ใช่สินค้าแต่ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าส่งเสริมกำลังใจแล้วมีดีมานด์หรือมีความต้องการเนี่ยทุกระยะ คือเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องการเพราะว่าเราก็อยากมาส่งเสริมกำลังใจเศรษฐกิจดีเราก็รู้สึกว่าก็ยังอยากได้อีกเพราะอยากรวยขึ้น อยากสำเร็จมากขึ้นเพราะนั้นพอมาถึงวันนี้ประกอบเข้ากับกระแสดิจิตอลเนี่ยต้องบอกว่าการสื่อสารก็ตามการบอกต่อก็ตามมันง่ายขึ้นเยอะทุกวันนี้บางทีเราเข้า YouTube ไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่ดูดวงมันก็ขึ้นมาใช่มั้ยฟีดมันก็อ่านแล้วกูราศีอะไรมันรู้อย่างเงี้ยแล้วเผลอกดก็ไปดูครั้งเดียวหลังจากนั้นจะมาเรื่อยๆเลยราศีเราแล้วในราศีก็จะมีทั้งก็ต้องพูดจริงอาจารย์หลายๆท่านก็จะมีทั้งไม่ใช่ดำนายดวงธรรมดานะก็ต้องมีของมูมาช่วยเรานิดนึง อันนี้เสริมดวงนั่นนี่เสริมนี้ใช่เราทำสตั๊ดดี้เนี่ยทำงานวิจัยแล้วเราก็ลองศึกษาดูว่าคนไทยเนี่ยใช้อะไรที่เกี่ยวกับสายมูเยอะขนาดไหนปรากฏว่า 78% นะโอ้จริงเหรอที่ต้องมีสายมูใช่ยังน้อยสุดผมคิดว่าโทรศัพท์อะเลขมงคลก็ต้องเอาซะหน่อยเชื่อนะอาจารย์ขนาดเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องดิจิตอลนะใช่ยังมีองค์ประกอบของความมูเข้าไปได้ใช่เลยครับใช่เพราะว่ามันก็อันนี้จริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นทริคนิดนึงของเรื่องการตลาดเหมือนกันครับที่เอาเรื่องอย่างเงี้ยเข้าไปสอดแทรกเอาเข้าไปใส่ใช่เพราะว่าคือผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราลองมองดูคนที่ชอบสายมูเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายกลุ่มเนาะถ้าเราจัดกลุ่มง่ายๆคืออาจจะเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนึงก็คือเรียกว่ากลุ่มพวกฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นี่คือสมัยก่อนถ้าอุ้มตุ๊กตาลูกเทพอุ้มได้ใส่จตุคามองค์ใหญ่ๆให้คนเห็นก็ได้อันนี้ก็เรียกฮาร์ดคอร์คือเปิดตัวเลยใช่มีพระเครื่องเป็นแบบเป็นพวงอย่างนี้ได้นะซึ่งเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคือเราไม่มีฮะโล่งเลยฮะแต่เรามีเบอร์มงคลนิดนึงคือจริงๆมันก็เลยจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีมันก็เป็นเขาเรียกเสริมกำลังใจคือนิดนึงก็ดีเพราะรู้สึกว่าอ้าว why not อ่ะเนาะก็มีอะไรใส่เข้ามานิดนึงเขาไม่ได้ลำบากตัวเองมากนะใช่ซึ่งกลุ่มนี้ผมจะบอกว่าถ้าในเชิงการตลาดนิดๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรา
คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะขายตรงๆเนี่ยอาจจะยากคืออาจจะได้บ้างทำสมมติบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออแบบว่าผมมุ่งในช่วงที่แบบดาวมากๆหรือว่ามีปัญหามากๆอาจจะอยากจะหาวัตถุมงคลนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเอาไปเสริมในสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเขาจะชอบมากกว่าเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากจะซื้อสินค้าสักตัวหนึ่งนะเป็นสินค้าอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรนะเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแต่เครื่องประดับที่เราจะใช้เนี่ยแต่อันนี้เขาบอกว่ามีมงคลด้วยนะมันจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นแบบแน่นอนเพราะว่าถ้ามองในเชิงการตลาดนะเราจะบอกว่ามันมีเบเนฟิตสองอย่างอันนึงเขาเรียกว่าฟังชั่นอลคือเชิงการใช้ประโยชน์อีกอันนึงเรียกอิโมชั่นอลคือจิตใจคือในเชิงการใช้ประโยชน์เช่นเสื้อผ้าเราต้องซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าใส่แล้วมันเป็นสีมงคลทำไมเราจะไม่เอาหรือว่าอย่างนิดเดียวเองเขาว่างั้นใช่ไหมเครื่องเขียนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าสีปีนี้สีเหลืองดีกับเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ก็เราจะต้องซื้อสีเหลืองอยู่แล้วเราต้องซื้อเครื่องเขียนอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นสีมงคลด้วยล่ะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นั้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันคืออะไรที่มาแอดเพิ่มเข้าไปแล้วรู้สึกว่าประโยชน์ในการใช้งานก็ได้เชิงจิตใจก็ได้อันเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นวินวินทำให้คนรู้สึกว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์เพราะนั้นการตลาดก็ต้องบอกตรงๆว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเพื่อจะตอบโจทย์คนเนี่ยก็ผมเห็นเยอะแยะเลยนะคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแบบขนาดบางทีเป็นอะไรนะน้ำยาปลูกผมตัวผ้าอนามัยอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมูเลยนะแต่พอเติมของแถมเข้าไปแถมพระพิฆเนศแถมสร้อยมงคลจริงเหรออาจารย์ให้เลือกสร้อยมงคลว่าอาจจะสร้อยมงคลอาจจะเป็นการงานความรักความสำเร็จใครไม่เอาจริงเหรอทุกคนชอบหมดOkay. แล้วยอดขายเขาบอกเพิ่มก็เท่าตัว okay. คือแถมมากแค่นี้แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบจริงๆเนี่ยแค่เติมถูกจุดแค่นี้มันก็ได้ขวัญและกำลังใจเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องซื้ออยู่แล้วพอเราบวกสิ่งที่ดีขึ้นไปมันก็เหมือนกับได้ value added นะได้คุณราคาเพิ่มเติมเข้าไปคนก็รู้สึกว่าโอเคในตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วย drive ให้คนเลือกผลิตภัณฑ์หรือเลือกแบรนด์เราได้มากขึ้นอีกส่วนครับอาจารย์เราเอ็กซ์พอร์ตวัฒนธรรมพวกนี้ให้ต่างชาติขออนุญาตผมไปวันเราทีเราไปไหว้พระเจอคนจีนเพียบเลยแต่ก่อนจะมีแค่ฮ่องกงไต้หวันตอนนี้จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความเชื่อพวกนี้มานานก็มีด้วยมันเริ่มเอ็กซ์พอร์ตไปไงครับอาจารย์คือโลกทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งการสื่อสารเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะมันมีดิจิทัลการที่แบบว่าจะบอกเผยแพร่ประสบการณ์ว่าอ่ะจะมาเมืองไทยนะจะมาขอเจ้าองค์นี้แล้วก็แบบว่าแชร์ต่อไปว่าประสบความสำเร็จได้ตามหวังเนี่ยผมว่าง่ายมากเลยนะบนโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีผมเห็นแบบเอ้ยอะไรนะคนไปไหว้ไอ้ไข่คนไปไหว้พญานาคเนี่ยปีนขึ้นเป็นเขาเนี่ยโอ้ผมเห็นเพื่อนเอาอย่างแค่ใน Facebook ผมเนี่ยต้องมีคนแชร์ไม่ต่ำกว่า10คนน่ะที่ไปไหว้พญานาคที่บอกว่าดันด้นขึ้นเขาไปเพราะนั้นเหมือนกันผมว่าในจีนเนี่ยเขาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์มีอะไรที่แบบว่าแชร์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วมันเห็นผลเยอะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แล้วการเดินทางวันนี้ก็ง่ายการเข้าถึงก็ง่ายเราก็เห็นว่าเว็บไซต์เนี่ยอย่างในเครือ CP เนี่ย7-Elevenเนี่ยยังมีเว็บไซต์อมูเลตขายไปในต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นการขายแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนามาถึงขนาดตู้กดก็มีนะเวนดิ้งแมชชีนคือสามารถจะกดซื้อพระเครื่องได้เพราะนั้นก็เรียกว่าคือทุกอย่างนี่เข้าสู่เขาเรียกเลซี่คอน sumer นะก็คือทุกอย่างง่ายสบายที่ปลายนิ้วจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็ง่ายจะสั่งซื้อก็ง่ายออนไลน์ง่ายเพราะนั้นทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดเลยคือคนอ่ะชอบเพราะนั้นพอบอกต่อๆกันไปคืออย่างผมว่าคนจีนเนี่ยเป็นเรื่องของกระแสการบอกต่อเยอะมากเพราะนั้น okay. อย่างเราจะเห็นว่าอย่างการขายสินค้าอย่างเงี้ยโอ้โหเวลาเราแบบสินค้าอะไรที่คนจีนชอบไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุเรียนไม่ว่าจะเป็นพวกยาหม่องยาดมขนมอย่างพวกสาหร่ายอย่างเงี้ยอะไรก็ตามนะที่คนจีนมาซื้อแล้วก็เอากลับเป็นของฝากเนี่ยพอมันฝากแป๊บนึงมันจะเกิดกระแสละทุกคนมาปุ๊บจะต้องแบบระดมมาซื้อผมว่าในลักษณะของพระเครื่องก็เหมือนกันคือในศาสนาที่แบบคืออย่าว่าศาสนาเลยผมว่าจริงๆแล้วในวัฒนธรรมแบบตะวันออกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างเน้นอะไรที่พึ่งพาทางจิตใจครับอาจารย์ครับทีนี้ผมมามุมมองการตลาดบ้างครับสำหรับบางคนที่อาจจะทำการตลาดอยู่บอกว่าถ้าส่วนเนี้ยเราเติมเข้าไปจะช่วยอะไรเขาเป็นพิเศษได้บ้างหรือคนที่ถ้าเกิดว่าเขาทำธุรกิจนี้อยู่แล้วเนาะที่เกี่ยวข้องกับมูมจะเป็นการไปไหว้พระขอพรอะไรก็ตามแต่เนี่ยมิติทางการตลาดอาจารย์ว่าเราถอดบทเรียนออกมาเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของเรายังไงได้บ้างครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะละถ้าอย่างเรามองดูเคสตัวหนึ่งนะฮะของไอ้อย่างเช่นแม่มณีอย่างเงี้ยผมก็เป็นเคสที่น่าสนใจอย่างเวลาเขาทำป้าย QR code สมัยแรกๆเนี่ยถ้าเอาป้ายอะไรไปวางเกะกะตามเคาน์เตอร์คนก็จะรู้สึกพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเอามาวางทำไมเนี่ยมันเกะกะเพราะว่าหน้าเคาน์เตอร์ฉันก็เอาไว้ขายของคิดเงิน
แต่พอเขาเอารูปเป็นเปลี่ยนเป็นรูปนางกวักเป็นรูปแม่มณีใช่ไหมใช่ไหมฮะพอวางปึ้งเข้าไปปุ๊บมันโคนไปเลยถูกต้องฮะไม่งั้นคุณไม่ต้องไปหาแมวคุณไม่ต้องไปหาแมวกวักหรืออะไรคุณเอาเนี่ยแหละแม่มณีวางไว้สองอันรวมกันเลยคือมีทั้ง QR โค้ดมีทั้งนางกวักแม่มณีได้เทคโนโลยีบวกกับเรื่องของสิริมงคลเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราทำการตลาดแบบลักษณะที่มีศิลปะแอดเข้าไปเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันก็ตอบโจทย์มันก็เนี่ยมันแบบเนียนๆก็โอเคนะอาจารย์ถูกต้องเลยครับใช่มันต้องเนียนๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าในแง่ของตัวเงินเนี่ยอาจจะต้องมองว่าการทำอะไรที่เป็นเบเนฟิตเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยอาจจะมองในมุมที่เรียกว่าเป็นค่าการตลาดคือไม่ไปคิดเงินเขาเพิ่มถ้าเราไปคิดเงินเขาเพิ่มเช่นเราบอกว่าถ้าเกิดจะเอามงคลแบบนี้จะต้องราคาแพงกว่าคนอาจจะรู้สึกต้องคิดหนักตัดสินใจแต่คนรู้สึกว่าแต่ถ้าเสื้อเหมือนกันของเหมือนกันเครื่องเขียนเหมือนกันแบรนด์อื่นเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วสมมติเราซื้อแบรนด์อื่น300บาทแต่แบรนด์เนี้ย300แต่ได้4มงคลอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบตัดสินใจง่ายมากว่าราคาใกล้เคียงกันต้นทุนเราไม่ได้เปลี่ยนแต่เราได้benefit 2 อย่างพร้อมๆกันอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนชอบอาจารย์ครับถ้าเกิดเรามองช่วงประมาณ 10-20 ปีเนาะเราจะพบว่าก็จะมีวัตถุมงคลหรือว่าธุรกิจสายมูหรือผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ขึ้นมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเช่นจตุคามรามเทพนะครับหรือว่ากรณีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับก็มาแล้วก็พบว่าแป๊บนึงก็เสื่อมความนิยมเราถอดรหัสเขายังไงดีครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เข้ามาบูชาเข้ามาเป็นฟีเวอร์อยู่พักแล้วก็หายไปจริงๆอ่ะผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับอย่างนี้นะผมเห็นผมเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับอย่างเช่นอย่างลูกชายก็ชอบไปซื้อไอ้พวกสติ๊กเกอร์พวกการ์ดในซองขนมเนี่ยเราจะเห็นว่าการ์ดในซองเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบตลอดไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนหรือเป็นแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะแบบวันนี้ทำการ์ดรุ่นนี้วันหน้าทำการ์ดรุ่นใหม่วันต่อไปเก็บในตัวเป็นคือรูปแบบการเก็บตัวการ์ตูนที่เก็บการ์ดที่เก็บมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันมีเซตเดียวเราซื้อรอบเดียวเราก็ไม่ซื้อซ้ำ retention มันน้อยใช่แต่อันนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราบอกเรามีจตุคามเราจะซื้อสักกี่องค์แล้วเราเช่าจตุคามผมว่าองค์นึงก็โอเคแล้วสำหรับคนทั่วไปนะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นฮาร์ดคอร์หน่อยก็10องค์ก็พอมั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าความนิยมไม่เสื่อมเราก็มีแค่นี้มันก็จบแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันคือ product ตัวนึงในเชิงการตลาดมันก็แน่นอนเปลี่ยนจากอันนี้ไปเป็นความนิยมใหม่เปลี่ยนไปเป็นความนิยมใหม่แล้วเราต้องบอกว่ามูเตลูเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมีความรู้สึกว่าเติมไม่เต็ม คือคนเรานี่คือไม่มีความว่าแบบเพราะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ขอให้ดีหน่อยพอเศรษฐกิจดีแบบรวยก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นอีกเพราะนั้นในเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่เต็มอิ่มสักทีแน่นอนเราได้วัตถุมงคลอะไรใหม่มาเราก็อยากได้ทุกอย่างแล้วนั่นก็เป็นกิมมิกหนึ่งที่ผมว่าคนที่เขาทำของพวกนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอ่านใจเราออกอ่ะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ผมว่าสอบทูเวย์นะก็ผู้บริโภคเองลิมิตความพอดีอยู่ตรงไหนครับแล้วก็ผู้ผลิตนะเขาก็แน่นอนอ่ะเขาเป้าหมายเขาคือหาเงินนะเขาก็ต้องทำอะไรที่ออกมาแล้วมันขายได้แล้วก็มีตลาดซื้ออยู่เรื่อยๆผมว่ามันก็ทั้งสองอย่างมันก็จะมาบรรจบกันบรรจบกันพอดีนะอาจารย์เป็นตอนที่สนุกมากเพราะว่าพูดถึงเรื่องของสายมูในมิติเศรษฐกิจและการตลาดวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับคือเรื่องของมูเตลูพอที่สุดแล้วนะครับสิ่งนี้เหมือนกับจะอยู่คู่กันกับมนุษยชาติชาวตะวันออกแบบพวกเรามายาวนานกันมากอาจารย์ก็ได้คลี่ขยายความมาแล้วนะครับอ่ะนั่นเป็นภาพรวมรายการเศรษฐกิจวันนี้ติดบ้านจริงๆเลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice